หมูทะแต่งแฟชั่นย้อนหลังวันฮันโลวีนเปลี่ยนลุคใหม่เป็นมาเลฟิเซนต์คุณบูมจับหมูทะแต่งแฟชั่นย้อนหลังวันฮันโลวีนบูมยุทธภูมิเจ้าของหมูกระทะสุนัขชื่อดังเปิดใจชีวิตเปลี่ยนไปมากรับดีใจที่มีน้องเข้ามาลั่นมองข้ามดราม่าถูกเต๋อว่าหากินกับสุนัขเผยมีโครงการช่วยเหลือสัตว์จรจัดร่วมเก๋ชลดากลายเป็นเรื่องราวโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับบูมยุทธภูมิหนุ่มเมาแล้วพาน้องสุนัขจรจัดร้านหมูกระทะกลับบ้านจนกลายเป็นกระแสทั่วสนั่นโซเชียลปัจจุบันบูมได้รับเลี้ยงดูและตั้งชื่อสุนัขตัวดังกล่าวว่าหมูกระทะนอกจากนี้ยังได้เผยความน่ารักและแสนรู้ของน้องหมาผ่านการถ่ายแบบในแฟนเพจเทยกะทะจนกลายเป็นที่ชื่นชมรักใครของชาวเน็ตหลายคนล่าสุดกลับโดนกระแสดราม่าโจมตีเกี่ยวกับการเอาสุนัขมาหาเงินจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโลกออนไลน์นั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมหนุ่มบูมได้มาเยือนเดลินิวส์ออนไลน์และเปิดใจถึงเรื่องดราม่าที่มีกระแสอยู่ตอนนี้ว่าต้องบอกเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนแต่เป็นคนชอบสุนัขเล่นได้แต่ไม่เลี้ยงซึ่งตอนนี้ก็คือตกเป็นทาสหมาไปเรียบร้อยแล้วหมูกระทะทำให้บูมชอบน้องหมามากขึ้นและสนใจดีเทลทุกอย่างและยังรู้สึกดีใจมากที่ทำให้คนหันกลับมาสนใจสุนัขพันธุ์ไทยและมารับเลี้ยงสุนัขจรจัดมากยิ่งขึ้นและด้วยความน่ารักของน้องทำให้คิวงานเต็มไปถึงเดือนหน้าเลยสำหรับประเด็นดราม่าก็มองข้ามมันไปจริงๆแล้วกลัวมากๆเพราะก็มีลูกค้าติดต่อรีวิวมาทำให้เป็นสิ่งที่คิดหลายคืนว่าจะเอาน้องมาหากินหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วบูมก็มีงานในวงการบันเทิงจะรับรีวิวก็คือโฟมล้างหน้ายี่ห้อหนึ่งเป็นชิ้นแรกก็ได้ตัดสินใจอยู่นานกลัวจะทำให้โดนดราม่าหนักแต่พอลงรูปก็มีผลตอบรับที่ดีมากๆซึ่งตอนนี้ก็มีอาหารสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเราก็เลือกรับไม่ได้รับทั้งหมดทั้งนี้ด้วยความที่น้องหมูกระทะเป็นสุนัขจรจัดจึงได้รู้ถึงชีวิตของสุนัขจรจัดทำให้มีโครงการร่วมกับพี่เก๋ชลดาคือโครงการที่ช่วยน้องหมาน้องแมวจรจัดทั่วประเทศไทยโดยที่จัดจำหน่ายเสื้อของหมูกระทะแต่ตอนนี้ที่เปิดจองได้เต็มไปหมดแล้วซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ามูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา